الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتوإليك النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่อยู่ณอาคารนี้นะครับอาคารมูลนิธิรอฟานและพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านพี่น้องครับหัวข้อของเรานะครับในวันนี้เป็นหัวข้อที่ไม่ไกลตัวเนาะไม่ไกลตัวใครไม่เข้าบ้านมั้งครับพี่น้องใครไม่เข้าบ้านแสดงว่าหนีออกจากบ้านไปเนี่ยนะใครไม่เข้าบ้านบ้างคงไม่มีนะแล้วใครไม่ออกจากบ้านนะคงไม่มีเนาะคงเข้าบ้านกันทุกคนคงจะออกจากบ้านกันทุกคนแต่เรื่องที่เราน่าจะทำในขณะที่เราจะเข้าบ้านในขณะที่เราจะออกจากบ้านมีมารยาทมีซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งพวกเรากันไว้อย่างไรบ้างเนาะเรามาคุยกันแบบเนี้ยไม่ต้องเรื่องไกลตัวนะเรื่องใกล้ๆตัวเนี่ยเราทำกันทุกวันเนี่ยแต่ถามว่าการเข้าบ้านของเราถูกตามที่นบีได้สอนไว้ไหมการออกนอกบ้านของเราออกตามที่ท่านนบีบอกไว้ไหมอ้าวเราก็ลองมาดูสิว่าเราทำถูกต้องตามที่อิสลามได้บอกได้สอนเราไว้หรือยังบางคนบอกอาจารย์เข้าออกบ้านก็ออกเข้าออกกันทุกคนแหละแต่ว่าเข้าออกเนี่ยนะครับตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราหรือเปล่านะครับดังนั้นผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์เนี่ยผู้ที่หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังแล้วนะครับเวลาออกจากบ้านไปเนี่ยเราก็จะไปเจอจะต้องไปประสบกับความวุ่นวายของสังคมที่อยู่นอกบ้านบางครั้งบางที่มีความรุนแรงในบางจังหวะบางช่วงการเดินทางการประกอบอาชีพการค้าขายการเล่าเรียนหรือว่าการเจ็บการจับจ่ายใช้สอยของเราเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่ความวุ่นวายสร้างให้เรานั้นน่ะมีความไม่สบายใจบ้างมีความสับสนบ้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยกับการศัตรูที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับศัตรูที่เรามองไม่เห็นต้องการที่จะยุเย่ต้องการที่จะหลอกล่อต้องการที่จะทำให้เรานั้นออกจากนอกลู่นอกทางที่อิสลามได้สอนไว้นี่แหละแต่ถ้าหากว่าเราออกจากบ้านแล้วด้วยกับความปลอดภัยออกจากบ้านแล้วด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเนี่ยเราก็จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺดังนั้น
ผู้ศรัทธาก็สมควรที่จะระมัดระวังด้วยกับการขอความคุ้มครองกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระมัดระวังดูแลตนเองไม่ให้ไปเกี่ยวยุ่งนะครับกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมวิธีการหนึ่งที่ผู้ศรัทธานะครับได้รับการปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากอันตรายที่แอบแฝงที่อยู่ในสังคมคืออะไรครับคือการขอดุอาที่เราจะให้รอดพ้นจากสิ่งที่มองไม่เห็นให้รอดพ้นจากภัยอันตรายให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ที่ไม่ดีไม่งามเพราะเราไม่สามารถที่จะทราบได้นะครับว่าเราออกไปเราจะโดนอะไรบ้างใช่ไหมฮะเราออกไปจะโดนอะไรบ้างจะเจออะไรกันบ้างเราไม่สามารถที่จะทราบได้ดังนั้นหน้าที่ของผู้ศรัทธาขอดุอาทีนี้ก่อนที่จะออกจากบ้านไปเนี่ยอิสลามปฏิเสธอยู่เรื่องหนึ่งปฏิเสธเรื่องอะไรครับปฏิเสธเรื่องโชคลางใช่ไหมฮะบางคนจะออกไปค้าขายบางคนจะออกจากบ้านเดินออกจากบ้านต้องออกยังไงถ้าจริงโจกทักเนี่ยออกได้ไหมบางคนจริงโจกทักเนี่ยออกไม่ได้บางคนจะออกไปทำการค้านี่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีนะครับเขาจะปล่อยนกทำมอทานกของเขาเนี่ยบินไปทางทิศขวาออกสามารถออกไปนะฮะประกอบสัมมาอาชีพได้นะออกไปค้าขายได้ถ้าหากว่านกบินไปทางซ้ายเนี่ยวันนั้นนะครับเขาจะไม่ออกไปไหนเวลาจะเดินทางก็มีวันอีกวันที่เท่านั้นเท่านู้นเท่านี้เวลาเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้ที่จะต้องออกเนี่ยบางทีบางคนออกไปเลยครับไปขอสาวนะออกไปในวัดแต่งงานต้องมีเวลามีฤกษ์มียามจะออกไปถูกไหมแบบนั้นไม่ถูกต้องตามที่อิสลามได้กำหนดการกระทำแบบนั้นเราเรียกว่าอัชิรกุการอัชิรการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งภาคียังไงครับเอาวันเวลาวันที่มามีอิทธิพลในการเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาวันโอ้ถ้าเป็นวันนะบางคนก็จะบอกวันอะไรนะบางคนบอกว่าวันพุธไม่ชอบบางคนบอกวันศุกร์ไม่ชอบหรือบางคนวันที่อะไร13ต้องไม่ไปไหนบางทีบางที่นะฮะเราจะเห็นนะครับว่าตึกอาคารมีไม่รู้ตะกี่ชั้นมี50 60ชั้นแต่ชั้นที่อะไรไม่มีชั้นที่อะไรนะ13นั่นน่ะนะรู้ด้วยชั้นที่13มันไปไหนน่ะตกเลขหรือเปล่านะชั้นที่13ไม่มีเขาเชื่อว่าชั้นฉะนั้นเป็นโชคลางที่ไม่ดีดังนั้นอิสลามเชื่อไม่ได้อิสลามเชื่อไม่ได้แบบนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างวินาทีนี้วันนี้เราอย่าพยายามที่จะใช้อ้าวอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้ได้เลิกได้ยามแล้วอย่าใช้คำพูดนี้นะได้เลิกได้ยามแล้วนะเราอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสะดวกนะเชิญทำนั่นทำนี่ทำนู่นทำการนิกาทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะทำได้ดังนั้นเราออกจากบ้านก็เช่นกันนะออกจากบ้านก็เช่นกันตาขยิบสองข้างสามข้างทีสองทีนะก็ออกได้ครับแต่ว่าออกด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจเรามาดูนะครับว่าการที่เราทำตัวให้ออกห่างจากความเลวร้ายของสังคมได้นะเราต้องมาเรียนรู้กันสักนิดหนึ่งว่าภัยอันตรายนอกบ้านเยอะแยะมากมาย
เราจะประสบไม่ประสบหน้าที่ของเราคือต้องขอไหมต้องขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาดูนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่ายังไงในการออกจากบ้านเราบังได้ไหมนะบังอ่านได้ยังดุอาออกจากบ้านครูสอนยังยังเลยตายแล้วแล้วออกมาได้ยังไงเนี่ยฮะออกมาได้ยังไงต้องดูอ๋อห้อยหลังโต๊ะมาใช่ไหมถึงออกได้โต๊ะอ่านอย่างเดียวเอ้าเรามาดูนะครับว่าแม่ก็ต้องจะออกจากบ้านนบีก็ยังสอนบางคนบอกว่าโอ้โหนะพวกนี้ไม่ค่อยมีดูอาเลยนะพวกนี้ไม่ค่อยมีดูอาเลยแต่ความจริงเนี่ยดูอาเยอะนะจะออกจากบ้านก็ต้องอ่านดูอาจะทานอาหารต้องอ่านดูอาจะเข้าห้องน้ำต้องอ่านดูอาจะหลังนมาต้องอ่านดูอาจะหลังอับนั้นนมาต้องอ่านดูอาโอ้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งดูอาเยอะบางคนบอกพวกนี้ไม่อ่านดูอาเขาอ่านดูอาที่เหมาะสมกับที่ท่านนบีได้สอนไว้และอิสลามเนี่ยพยายามที่จะให้เราเนี่ยขอดุอาด้วยกับใครตัวเองหรือให้ผู้อื่นมาขอต่างคนก็ต่างขอด้วยกับตัวเองจะไปพึ่งคนอื่นมาขอให้เราอย่างเดียวไม่ได้รอให้คนอื่นมาขอดุอาให้กับเราอย่างเดียวไม่ได้อิสลามสอนให้เราพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดเพราะการทำด้วยกับตัวของเราเองเนี่ยดีที่สุดแล้วเราจะฝากของคนด้วยเอาของไปฝากคนอื่นด้วยกับตัวเราเองกับฝากคนอื่นให้เอาไปให้ด้วยกับการเอาไปให้เองกับฝากคนอื่นเอาไปให้เนี่ยอันไหนมั่นใจว่าถึงมากกว่ากันเอาไปให้เองใช่ไหมใช่ป่ะเอาไปให้เองดังนั้นทำไมดูอาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูทำไมเราไม่ทำเองทำไมเราไม่ทำเองอยู่ไปเชิญคนนู้นมาอ่านให้ไปเชิญคนนี้มาอ่านให้แล้วทำไมเราไม่พัฒนาว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ต้องอ่านดูอาด้วยตัวเองแล้วเราอ่านได้อย่างเดียวคืออามีนเวลาขออ่านอย่างเดียวเลยอ่านเขาว่าอามีนอัลลอฮ์เขาเรียกว่าอะไรครับขอดุอาไม่เป็นไม่ใช่ว่าไม่ขอดุอาขอดุอาไม่เป็นครับเราเนี่ยขอดุอาไม่เป็นอ๋อไม่ได้ก่อนไม่สอนกันแบบนี้อ๋อตอนน่ะนี่แหละครับนี่คือผลของการเรียนรู้เมื่อก่อนเราอ่านไม่ได้ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเราอ่านไม่ได้เราก็ต้องอามีนตามเขานะดูสิตอนนี้ถึงวัยเท่าไหร่วัยอย่างกีนี่ก็ยังมาอะไรครับมาเรียนมาศึกษาเพราะอะไรครับต้องการที่จะทำด้วยตัวเองเมื่อก่อนพึ่งคนอื่นใช่ไหมตอนนี้เราสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะต้องเรียนเพราะต้องศึกษาเพราะต้องเรียนรู้เมื่อก่อนพึ่งคนอื่นอามีอย่างเดียวแต่ตอนนี้นะครับเรารู้เลยว่าอ๋อดูอานี่เราก็ต้องอ่านให้เป็นดูอาเราต้องทำด้วยกับตัวของเราเองเวลาคนอื่นเขาเราไม่ได้ไปเชิญเข้ามาเขาก็ไม่ได้มาอ่านให้เราและเราอยากจะได้ล่ะเราทำยังไงก็ต้องขอด้วยตัวของเราเองดังนั้นเป็นสิ่งไม่ยากครับเป็นสิ่งไม่ยากดังนั้นอิสลามไม่ผลักภาระให้ใครคนใดคนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะขอดูอาด้วยกับตัวเราเองเราสามารถที่จะขออภัยต่ออัลลอฮ์ด้วยกับตัวเราเองเราสามารถที่จะเตาบ้าต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยตัวเราเองถ้าเราเรียนนะ
บางคนมันยังไม่รู้เลยไม่รู้และแถมไม่มาเรียนอีกก็ยิ่งไม่รู้กันไปใหญ่หลายๆคนตรงนี้เป็นครูบาอาจารย์เนาะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ยังศึกษาก็ยังเรียนรู้บางคนน่ะกี่อายุตั้งเยอะแยะนะก็ยังเรียนรู้นี่คืออิสลามสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยอ่านเราไม่รู้ไม่รู้แม้กระทั่งการคุมฮิญาบว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นบังคับให้กับมุสลิมะคุมไม่รู้แม้กระทั่งเมื่อก่อนเรายังไม่รู้เลยเราก็เพิ่งมารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นข้อบังคับเป็นอาภรณ์จากสวรรค์ที่อัลลอฮ์มอบให้กับมุสลิมะทำบุญไปนั่นไงไม่มีคนขอดุอาแต่ตอนนี้ไม่ง้อแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ง้อแล้วอ่านเองเลยนะตอนนี้อ่านเองเลยไม่ต้องง้อแล้วดังต้องจัดไว้แต่ตอนนี้ทำดุริลนี่แหละผลของการเรียนรู้ไงตอนนี้ไม่ต้องเป็นจำเป็นแล้วเราก็อ่านด้วยตัวของเราเองอิหม่ามจะอยู่ไม่อยู่ทำดุริลบางคนอิสลามสอนให้ทำด้วยตัวเองบางทีปลูกบ้านใหม่นะครับมีบ้านใหม่ท่านนบีสอนให้อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไม่ต้องไปเชิญเขามาอ่านเนี่ยให้เราอ่านด้วยกับตัวของเราเองบ้านของเราเองเราทำด้วยกับตัวเราเองนะครับทำให้สวยงามด้วยกับตัวของเราเองอ่านซูเราะห์นะครับอัลบะเกาะเราะห์อ่านอายะห์กุรซีด้วยกับตัวของเราเองอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นสิ่งที่ทำให้อะไรฮะตัวของเราเองเนี่ยมีความเจริญและให้บ้านของเรานั้นมีความเจริญเรามาดูท่านนบีสอนว่ายังไงครับหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเรานะครับมันกอละอีซาคอรอจะมินบัยติฮิใครก็ตามที่ได้กล่าวดุอาเมื่อเขาออกจากบ้านของเขากล่าวว่ายังไงครับบิสมิลลาฮิบางอ่านว่าไงครับบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาออกจากบ้านปุ๊บขึ้นนั่งบนรถนะครับออกจากบ้านขณะออกจากบ้านก็ได้หรือว่านั่งบนรถแล้วก็กล่าวนะกล่าวดุอาบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แล้วก็อ่านบางคนก็อ่านอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถามว่าอ่านแล้วได้อะไรอ่านแล้วได้อะไรท่านนบีบอกว่ายังไงครับยูกอลูละฮูฮัสบุกะวะฮูดีตะวะกัววะกูฟีตะวะวุกีตะวะตะนะฮาอันฮุชัยฏอนท่านนบีบอกใครก็ตามที่กล่าวบิสมิลลาฮิตะวะกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์บิสมิลลาฮิด้วยพระนามของอัลลอฮ์ตะวะกัลตุฉันขอมอบหมายตัวต่อพระองค์ต่ออัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะไม่มีพลังและอำนาจใดๆอิลลาบิลลาห์ยกเว้นแต่พลังอำนาจของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นดังนั้นเราออกจากบ้านเราพึ่งจิงโจกไหมไม่พึ่งเราพึ่งวันเวลาไหมวันจันทร์วันอังคารวันพุธไม่พึ่งเราพึ่งต่อใครครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวไม่พึ่งสิงสาราสัตว์ไม่พึ่งอะไรทั้งสิ้นแต่เราให้หัวใจของเรานี่อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เราออกจากบ้านท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่กล่าวเช่นนี้ทำนองนี้นบีบอกว่าฮัสบุกเป็นที่พอเพียงสำหรับเขาแล้วเป็นที่พอเพียงสำหรับท่านแล้วที่ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้เป็นที่พึ่งของท่านพอแล้วไม่ต้องไปพึ่งอะไรแล้วจิงโจกทักก็ช่างมันนะนกจะบินไปทางไหนก็ช่างมันนะจะขยิบกี่ทีก็ตามแต่ช่างมัน
เราให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่เพียงพอสำหรับเราแล้วพอแล้วนะครับฮูดีดนะท่านน่ะถ้าทำแบบนี้ให้อัลลอฮ์เป็นที่เพียงพอสำหรับท่านแล้วท่านเป็นบุคคลที่อยู่บนทางนำแล้วเราร้องขอต่ออัลลอฮ์ว่าอีดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดนำทางได้โปรดให้เราอยู่บนทางนำด้วยเถิดนี่ไงล่ะคนจะออกจากบ้านเนี่ยได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ด้วยกับการขอดุอาต้นนี้ด้วยกับการอ่านดุอาต้นนี้ถามว่ายาวไกลไม่ดุอาเนี่ยอัลลอฮ์ขยันท่องนิดเดียวเนี่ยได้ถ้ากี้ยังไม่ได้นะมีหลานอ่ะให้หลานมันอ่านเอ้าหลานอ่านดุอาหน่อยรอให้มันอ่านแล้วไม่อ่านดุอาออกจากบ้านไหนอ่านดุอาหน่อยสิกี่อยากฟังนะหลานอ่านเพราะว่าเราเราจะไม่อ่านแล้วมานั่งท่องไม่ค่อยจำหรอกนะเดี๋ยวอ่านหลานมันอ่านทุกวันทุกวันทุกวันกี่จำไปเองผมนึกถึงป๋าของผมนี่แหละใช้สูตรนี้เลยป๋าผมใช้สูตรเนี่ยให้หลานอ่านดุอาจะขึ้นรถอ่านดุอานะจะออกจากบ้านเอาอ่านดูอาจนกระทั่งกี่จำไปด้วยจีจำตามหลานไปเลยนี่คือสิ่งที่อะไรครับเราได้รับเรารู้เลยออกจากบ้านให้อ่านดูอาแต่อ่านอะไรเนี่ยเราเนี่ยยังแหมยังจำไม่ค่อยแม่นแต่หลานเนี่ยแป๊บเดียวแต่มันขี้ลืมมันค่อยอ่านหรอกเราเตือนพอเราเตือนมันก็อ่านนั่นแหละเราได้ไปด้วย1ผลบุญของการอ่านเราก็ได้2นะตักเตือนบุคคลที่หลงลืมเอาเราได้ผลบุญอีกถามนะครับให้เด็กเวลาทําเอากี่ก็ได้ผลบุญอีกอัลเลาะห์ได้ผลบุญเยอะนะนะอีกหลายหลายเท่านะเป็นการรักษาซุนนะห์ของท่านนบีเมื่อเวลาออกจากบ้านท่านนบีก็จึงบอกนะครับว่าใครที่ทำเช่นนี้เขาได้รับทางนำแล้วแล้วก็ได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเราอยู่บนแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่บนการคุ้มครองของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนะจะได้รับการปกปักรักษาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ท่านนั้นออกจากบ้านอัลลอฮ์ผู้ที่สร้างเราเป็นคนที่ดูแลเราออกจากบ้านนะผู้ที่ประทานริสกีให้กับเราในขณะที่เราออกจากบ้านผู้ที่พึงพอใจเราในขณะที่เราออกจากบ้านและถามว่าอย่างเงี้ยแม้กระทั่งแค่ออกจากบ้านเนี่ยเราก็เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พึงพอใจแล้วเมื่ออัลลอฮ์พึงพอใจแล้วผู้พระผู้เมตตาเนี่ยทรงพอพระทัยอะไรฮะในการกระทําของเราแล้วพี่น้องครับสวรรค์จะไปไหนล่ะสวรรค์จะไปไหนถ้าไม่เป็นของเราเพราะเราเนี่ยแม้กระทั่งจะออกจากบ้านเนี่ยทําให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพอพระทัยอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่น่าคิดนะเราจะออกจากบ้านถึงเรามาคุยกันว่าเราออกจากบ้านแล้วเนี่ยเราสมควรทำอะไรและอีกประการหนึ่งที่ประการสำคัญที่เรากลัวนักกลัวหนาวะตะนะฮาอันฮุชชัยฏอนและเราเนี่ยนะจะได้รับการปกปักรักษาให้ออกห่างจากพฤติกรรมของชัยฏอนอัลลอฮ์แม้กระทั่งเดินทางอ่ะชัยฏอนมันก็ไปกับเราด้วยนะแต่เราได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนเราเห็นตัวไหมไม่เห็นนะไอ้นี่แหละศัตรูที่ไม่มองไม่เห็นตัวเนี่ยลำบากแต่ถามเนี่ยหะดีษในต้นเนี้ยนบีบอกว่าจะทำยังไงให้เรารอดพ้นได้จะทำยังไงให้อ่านดุอาไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวเองนะครับง่ายนิดเดียวให้อ่านดุอาบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวาตะอิลลาบิลลาห์นะท่องๆบ่อยๆเข้าท่องๆบ่อยๆเข้าอินชาอัลเลาะห์จำได้
ดังนั้นการที่เรามาระวังตัวของตัวเราเองเนี่ยการนะไปยังสถานที่ต่างๆเนี่ยในบางเรื่องบางราวมันเกินความที่เรานั้นเนี่ยจะสามารถควบคุมได้ถึงแม้ว่าโอ้โหเราเก่งในการขับรถนะแต่เราออกจากบ้านรถอาจจะพลิกคว่ำอะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นกับเราสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่การออกไปไหนมาไหนนะครับของคนสมัยก่อนเขาจะเอาอะไรไปเอาอาวุธไปใช่ไหมติดอาวุธไปด้วยเพื่อป้องกันตัวเพื่อป้องกันอันตรายบางคนออกกลางไร่กลางนาอย่างน้อยเอาอะไรครับเอาจอบเอาเสียมออกไปด้วยนะสมัยก่อนต้องมีฉมวกรู้จักไหมฉมวก คนโบราณไม่ต้องกลัวหรอกรู้จักฉมวกเวลาฉมวกเวลาใช้แทงนะแทงปลาแทงงูแทงอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เกิดทำอันตรายพกไปด้วยนะยาวนะไอ้ด้ามมันก็ยาวเป็นวานะนี่คือเขาพกไปด้วยเพื่ออะไรครับป้องกันนะเพื่อจะไปช่วยตัวเป็นตัวช่วยในการที่จะเจอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นดังนั้นนี่แหละสิ่งที่มนุษย์จะต้องป้องกันตัวของเราเองในเราดูหนังโบราณเวลาคนโบราณเวลาเขาจะไปไหนนะมีข้าทาสบริวารนะไปอะไรฮะตามกันไปเป็นแถวเลยใช่ไหมนั่นสมัยหนังสมัยก่อนนั่นแหละเป็นการดูแลเป็นการปกป้องเป็นการป้องกันซึ่งสร้างความอบอุ่นให้กับคนที่เดินทางไปแต่เราแหละเป็นผู้ศรัทธาตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าสิ่งที่จะปกป้องและก็ทำให้เราอุ่นกายอุ่นใจเมื่อออกจากบ้านไปสถานที่ต่างๆทำได้ยังไงแหละทำได้ด้วยกับการดุอาอ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เองและอินชาอัลลอฮ์นะฮะอัลลอฮ์ก็จะให้รอดพ้นจากการเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเราแม้กระทั่งกับศัตรูชัยฏอนที่เรามองไม่เห็นนี่คือสิ่งที่เรานั้นอยากจะร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะอีกฮะดีษหนึ่งนะครับอีกฮะดีษหนึ่งฮะดีษนี้ได้เล่าจากท่านอานัสเช่นกันนะฮะสองวันแล้วจามนะเมื่อคืนกับวันนี้เมื่อคืนไม่ออกรายการก็จามอย่างนี้แหละแต่กลางรายการเหมือนกันจามไม่รู้กี่ครั้งนะก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจามเนี่ยพอจามเสร็จเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเนื่องด้วยจากว่าในขณะที่เราจามเนี่ยนะนักวิชาการทั้งนะครับแพทย์ปัจจุบันแล้วก็แพทย์ของมุสลิมเขาบอกหัวใจของคนคนนั้นน่ะจะหยุดเต้นนะจะหยุดเต้นเราก็ฟังเราถึงเวลาจามเสร็จแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันขอสรรเสริญขอบคุณอัลลอฮ์เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอีกหะดีษนึงนะครับอาจจะไม่ได้ในพี่น้องไม่มีนะไม่เป็นไรฟังเพราะมันเหมือนคล้ายๆกับหะดีษต้นเมื่อกี้นี้ท่านนบีได้บอกว่ายังไงครับบิสมิลลาฮิตะวะใครก็ตามที่ออกจากบ้านและกล่าวดุอาต้นนี้แหละบิสมิลลาฮิตะวะกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวะละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์กอละยะกูลุฮีนะอิซินนะครับเมื่อกล่าวนะครับดุอาต้นนี้แล้วจะมีนะครับเสียงเป่าประกาศให้กับบุคคลคนนั้นว่าก็คือเสียงเป่าประกาศของบรรดามาลาอิกะห์บอกว่าคนนี้น่ะฮูดีตะท่านได้รับทางนำแล้ววะกูฟีตะท่านได้รับความเพียงพอแล้ววะวูกีตะท่านได้รับการปกปักรักษาแล้วฟะตะนะฮาละฮุชัยฏอนดังนั้นชัยฏอนนั้นก็จะออกห่างจากตัวเขา
นบีก็จึงเล่าต่ออีกนะครับว่าวะยะกูลูละฮูฮูชัยฏอนุนอาคอรและชัยฏอนนะครับก็จะกล่าวนะครับชัยฏอนนั้นก็จะกล่าวอีกนะครับว่ากัยฟะละกะบิรจุลกอดฮูดีตะวะวูกีวะกูฟียะวะวูกีเราจะไปล่อลวงคนคนนี้ได้อย่างไรแล้วในเมื่อเขาขอเขานั่นน่ะได้รับทางนำจากอัลลอฮ์เขาให้อัลลอฮ์เป็นที่พอเพียงแก่เขาและเขานั่นน่ะได้รับการคุ้มครองปกป้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีเห็นปะบางคนกลัวออกไปบางทีมืดค่ำกลัวได้กลัวชัยฏอนกลัวผีนี่ไงดูอานบีให้อ่านแล้วไม่ต้องกลัวชัยฏอนมันกลัวเราต่างหากอีกต่างหากว่ามันไม่สามารถที่จะอะไรครับมันจะสามารถที่จะล่อลวงหลอกล่อคนคนนี้ได้ถ้าหากว่าอ่านดูอาไอ้ที่เรากลัวกลัวกันอยู่เนี่ยก็เนื่องด้วยจากเราไม่อ่านดูอากันเนื่องจากเราไม่อ่านดูอาดังนั้นการออกจากบ้านในแต่ละครั้งนะครับของผู้ศรัทธาเนี่ยเพื่อให้เราปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆเนี่ยอย่าลืมดุอาจะต้องไม่ลืมดุอาเพราะไม่มีผู้ใดที่จะปกป้องคุ้มครองให้เราพ้นจากภัยอันตรายต่างๆนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเพศภัยอันตรายต่างๆนี้มาจากใครครับมาจากใครมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมนั่นไงดังนั้นผู้ที่ให้ภัยอันตรายคนที่ให้สิ่งที่ดีๆก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราที่อ่านดูอาต้นนี้มอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หมายความว่าเราทำสุดความสามารถเรามักระวังตัวเพื่อให้ตัวเองนั้นรอดพ้นจากภัยอันตรายและมอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นบุคคลที่ออกจากบ้านโดยไม่นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องครับขาดทุนไหมเนอะขาดทุนเลยถามได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ไหมไม่ได้รับชัยฏอนจะมายุแย่ไหมมายุแย่นะและได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปล่าไม่ได้รับการปกป้องนั่นเนี่ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมในเมื่อเขาออกจากบ้านไม่อ่านดุอาเนี่ยไม่ได้รับแต่เราเนี่ยไม่ได้รับผลได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาเลยอ่านออกจากบ้านอ่านดุอาบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่คือสิ่งที่อะไรฮะเราจะอะไรครับเราออกจากบ้านของเราได้รับการคุ้มครองไปที่ไหนต่อไหนต่อไหนต่อไหนมาที่นี่ไปตลาดไปตลาดไหนได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งของบุคคลที่อะไรฮะที่ออกจากบ้านแล้วเขาขอดุอากับอัลลอฮ์อันนี้ออกจากบ้านแล้วนะออกไปแล้วไปไหนก็เชิญนะตามสบายนะฮะออกไปไหนเชิญเลยตามสบายฮะแต่อีกเรื่องนึงที่เราคุยกันคือเรื่องเข้าบ้านนะเข้าทางไหนฮะเข้าบ้านทำไงบางคนบอกเข้าบ้านทำไงอะก็ไขกุญแจสิเข้าบ้านเขาไขกุญแจนะเข้าบ้านถามเข้าไหนล่ะเอาเขาเข้าประตูดิจะไปเข้าหน้าต่างก็แล้วกันนะเรามาดูนะครับมารยาทในการเข้าบ้านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนว่ายังไงเอานะครับสมมติว่าเป็นบ้านคนอื่นก่อนนะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์อันนูรอัลลอฮ์บอกไงครับยะอัยยุลลดีนะอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายลาตะดุคูลูบูยูตันไกรบูยูติกุมเมื่อพวกท่านปรารถนาที่จะเข้าบ้านใดบ้านหนึ่งที่ไม่ใช่บ้านคุณนะจะเอาบ้านคนอื่นก่อนนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงบ้านเราเอาบ้านคนอื่นก่อนวิธีการเข้าบ้านคนอื่นจะเข้าบ้านคนอื่นนะครับอย่าเข้าบ้านใครเด็ดขาดฮัตตาตัสตะนิซูจนกระทั่งท่านขออนุญาตเขาก่อน
ขออนุญาตการขออนุญาตจะอะไรครับขอก๊อกก๊อกขออนุญาตกดกริ่งอะไรก็ตามแต่วิธีการขออนุญาตทำก่อนวะตุซัลลิมุอะลาอะห์ลิฮาและให้สลามแก่เจ้าของบ้านของมันนะให้สลามแก่เจ้าของบ้านบ้านนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนว่าซาลิกุมค่อยรุนละกุมละอันละกุมตะตะกะรูนนะครับการกระทำดังกล่าวนะเป็นการดีสำหรับพวกเจ้าเพื่อสู่เจ้าจะได้ใคร่ควรนี่เราเข้าบ้านไปมองกระทั่งถึงบ้านเขานึกว่าขโมยคว้าปืนเลยฮะยิงเอาตายเลยเนี่ยเขาบอกว่าให้ใคร่ควรจะเข้าบ้านคนอื่นละอันละกุมตะตะกะรูนจะได้ใคร่ควรกันสักหน่อยจะละเข้าบ้านใครอ่ะนะและอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวอีกนะครับอิซาดะคอลตุมบูยูตันฟะซัลลิมูอะลาอัมฟุซิกุมตะฮิยะตันมินอินดิลลาฮิมุบารอกะตันตอยยิบะกะซาลิกะยุบัยยินุลลอฮุละกุมุลอายาติลัลละกุมตะอ์กิลูนอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์นูชเช่นกันอายะที่61อัลลอฮ์บอกไงครับเมื่อใดก็ตามที่สู่เจ้าเข้าไปในบ้านใดบ้านหนึ่งบ้านเราบ้านคนอื่นบ้านใครก็ตามทำไงครับฟาซัลลิมูอะลาอัมฟุซิกุมดังนั้นจงกล่าวสลามให้กับตัวของท่านเองนั่นไงเพราะอะไรครับเพราะบางคนบางทีถามอาจารย์ถ้าเข้าบ้านน่ะบ้านน่ะไม่มีคนอยู่อ่ะนี่ไงอายะห์นี้ตอบให้ไงเป็นการให้สลามแก่ใครแก่ตัวท่านเองตะฮิยะตันมินอินดิลลาห์ซึ่งเป็นการให้เกียรติความจำเริญที่ดียิ่งจากอัลลอฮ์ให้ตัวเองมีเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุบารอกะตันตอยยิบะนะครับสร้างความจำเริญที่ดีให้กับท่านอัลลอฮ์ถ้าบ้านไหนเราไปให้สลามบ้านนั้นได้รับความจำเริญดังนั้นเวลาเราจะเข้าบ้านเราต้องให้สลามนะบ้านเราจะได้รับความจำเริญความที่เราเรียกสิริมงคลเนี่ยนะนี่แหละบูบารอกะหรือเราเรียกบารอกะนั่นแหละให้บ้านมีสิริมงคลให้สลามกับบ้านเยอะๆบ่อยๆเข้าออกบ้านกี่ครั้งเจอเข้าบ้านกี่ครั้งให้สลามไปคนจะอยู่ข้างในไม่อยู่ข้างในไม่เป็นไรให้สลามไปหนึ่งเป็นการให้ตะฮียะห์นะเป็นการให้เกียรตินะครับให้ความเคารพบ้านของเราเองนะเป็นการได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะซาลิกะยุบัยยินุลลอฮุละกุมุลอายาติลัลละกุมตะอ์ลิกิลูนเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ได้ชี้แจงองค์การต่างๆเพื่อสู่เจ้าจะได้เป็นคนที่มีใช้สติปัญญาในการพินิจพิเคราะห์ดังนั้นท่านนบีจึงบอกพวกเรานะครับเวลาไปบ้านใครเนี่ยอิซาสตะอซะนะอะฮาดุกุมซะลาซันฟะลัมยุซันละฮูฟัลยัรญิอเวลาไปบ้านใครไปขออนุญาตเข้าบ้านใครคนใดคนหนึ่งแล้วไม่ได้รับการตอบรับจากบ้านนั้นไปขออนุญาตให้สลามก็แล้วกดกริ่งก็แล้วอะไรก็แล้วถ้ายังทำแบบเนี้ย3ครั้ง3คราทำยังไงครับฟัลยารุญนบีสอนให้กลับก่อนไม่ใช่ปีนบ้านเข้าไปดูดิทำไมมันไม่ยอมมาเปิดไม่ต้องฮะนบีสอนให้กลับนี่คือท่านนบีสอนให้พวกเราในการที่จะเข้าบ้านนะครับคนอื่นและท่านนบีก็ได้นะฮะสอนพวกเรานะครับเช่นชายคนหนึ่งมินบานีอาเมรจากบานีอาเมรได้มาขออนุญาตเข้าบ้านกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีนะก็ท่านนบีก็ได้
ในขณะนั้นท่านนบีในบ้านชายคนนี้ก็บอกว่าฉันเนี่ยขอเข้าไปได้ไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับคนชายของท่านว่าจงไปบอกจงออกไปหาคนนี้สิและสอนถึงเขาวิธีการจะเข้าบ้านนะครับทีนี้ชายคนชายของท่านก็ได้ออกไปและก็บอกว่าให้กล่าวสลามุอะลัยกุมก่อนสิแล้วก็บอกว่าฉันจะเข้าได้ไหมนะแล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยกล่าวนะเขาไปสอนอยู่ข้างนอกกันนะไอ้นี่ก็อยู่ในไอ้คนนึงอยู่ข้างนอกเวลากล่าวเวลาจะบาบ้านคนอื่นเนี่ยกล่าวอย่างนี้อัสสลามุอะลัยกุมฉันเข้าไปได้ไหมนะชายคนนี้ก็ทำตามนะและหลังจากนั้นท่านนบีก็ได้อนุญาตให้เขาเข้านี่คือวิธีการที่จะเข้าบ้านใครคนใดคนหนึ่งและเวลาเข้าบ้านใครคนใดคนหนึ่งท่านนบีไม่ใช่ให้ไปยืนอะไรครับตรงหน้าประตูจะเข้าบ้านใครจะเข้าห้องใครท่านนบีไม่ได้ให้ไปยืนหันหน้าเข้าประตูเลยนะนบีบอกอีซาอาตาบาบุเข้ามินลัมยัสตักบิลอัลบาบมิลติลกออิวะจีฮีวะลากินมินรุกนิลไอมันเอาไอซัดแล้วก็ยะกูลอัสสลามุอะลัยกุมท่านนบีสอนว่าเมื่อถึงประตูของบ้านใครคนใดคนหนึ่งอย่าได้หันหน้าเข้าไปในนะยืนนี่ประตูแล้วก็หันหน้าเข้าที่เข้าไปข้างในเลยนบีสอนว่าอย่าทำแบบนี้นะนบีสอนยังไงครับนบีบอกว่าแต่จงไปอยู่มุมขวาหรือมุมซ้ายก็ได้ของประตูและให้กล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมนี่ถามว่าเราเข้าบ้านใครคนใดคนหนึ่งตอนนี้เราเข้ากันถูกยังทีนี้เราเรียนรู้แล้วอ้าวทีนี้เข้าบ้านกันถูกแล้วนะนี่คือมารยาทในการที่จะเข้านะครับดังนั้นการเข้าบ้านนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กำชับเมื่อผู้ศรัทธาได้กล่าวนามของอัลลอฮ์นะครับและก็เปิดบ้านเปิดหน้าต่างเปิดประตูบ้านชัยฏอนนะฮะไม่สามารถที่จะเข้าบ้านเราได้ตะกี้มารยาทเข้าบ้านแล้วเมื่อเวลาเข้าบ้านไปแล้วเวลาจะเปิดหน้าต่างเวลาจะเปิดประตูนบีสอนให้ทำไงครับกล่าวอะไรบิสมิลลาห์มาชาอัลลอฮ์กล่าวง่ายๆแบบนี้ใครกล่าวไม่ได้มั้งไม่มีนะจะเปิดประตูจะเปิดหน้าต่างสักทีนึงบิสมิลลาห์แล้วก็เปิดไปบิสมิลลาห์ปิดเข้ามานบีบอกว่าบุคคลที่ทำแบบนี้ชัยฏอนไม่เข้าบ้านอัลลอฮ์ทีนี้เราบางทีเข้าบ้านเราไม่กล่าวสลามเป็นเหตุที่ทำอะไรครับเราเป็นสาเหตุที่พาชัยฏอนเข้าบ้านป่ะฮะเราเป็นเหตุที่พาชัยฏอนเข้าบ้านหรือเปล่าเพราะอะไรครับไม่กล่าวสลามอัสสลามุอะลัยกุมไม่กล่าวสลามนั่นแหละนบีบอกเป็นเหตุที่พาชัยฏอนเข้าบ้านพอเข้าไปบ้านปุ๊บทีนี้อะไรเป็นยังไงครับสามีกับภรรยาทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกันลูกกับพ่อกับแม่ทะเลาะกันลูกทะเลาะกันเนื่องด้วยจากอะไรอ่ะนี่แหละเราพาชัยฏอนเข้าบ้านพอชัยฏอนเข้าบ้านก็ไปยุแย่คนในบ้านให้ไปสงสัยคนนั้นดิไปว่าคนนี้ดินี่แหละเนี่ยแหละศัตรูตัวฉกาจที่เรามองไม่เห็นเนื่องจากว่าเราเข้าบ้านไม่ถูกวิธี
อ้าวเราดูหะดีษนะครับตอนนี้วิธีเข้าบ้านอันจาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคอลอรรอญุลบัยตะฮูฟาซะกะรัสมัลลอฮิตะอาลาฮีนยัดคุลุวะฮีนยัฏอัมท่านนบีบอกนะครับว่าเมื่อชายใดนะครับคนหนึ่งได้เข้าบ้านของเขาแล้วเขากล่าวว่าซะกะรัสมัลลอฮ์เขากล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์นะเขากล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมจะอัสสลามุอะลัยกุมหรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะจะเต็มยศก็ดีใหญ่นะเราเวลาอยากได้ยศจากคนอื่นอยากได้เต็มยศนะเวลาเราให้ใครเราให้หน่อยเดียวเวลาอยากได้เขาจากคนอื่นอยากได้เยอะนบีบอกว่าใครก็ตามที่เข้าบ้านแล้วกล่าวบิสมิลลาห์แล้วก็กล่าวอัสสลามุอะลัยกุมเมื่อเข้าบ้านแล้วก็เมื่อรับประทานอาหารก็ละชัยฏอนชัยฏอนจะกล่าวว่าลามะบีตะละกุมวะลาอาชาฮาฮูนากล่าวกับชัยฏอนตัวอื่นนะครับว่าวันเนี้ยเราไม่มีที่นอนแล้วถ้าเรากล่าวบิสมิลลาห์แล้วก็กล่าวอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยบอกว่าวันนี้เราไม่มีที่นอนแล้วแสดงว่าเราเข้าบ้านไม่บิสมิลลาห์เข้าบ้านไม่อะไรฮะไม่กล่าวสลามเนี่ยแสดงว่าเราพาชัยฏอนเข้ามานอนด้วยใช่มั้ยฮะและเมื่อกล่าวบิสมิลลาห์ในขณะที่รับประทานอาหารชัยฏอนมันก็จะกล่าวว่าวะลาอาชาอาฮาฮูนาวันนี้เราไม่สามารถที่จะมีอาหารค่ำแล้วนะเราไม่มีอาหารค่ำแล้ววะอินดะคอลาฟะลัมยัซกุริสมัลลอฮ์อินดะดุคูลีและใครคนใดคนหนึ่งก็ตามที่เขาเข้าบ้านแล้วไม่กล่าวนามของอัลลอฮ์ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่กล่าวดูอายังไงครับกอละชัยฏอนก็จะกล่าวว่าอัดรักตุมุลมาบีดวันนี้เรามีที่นอนแล้วนะวันนี้เรามีที่นอนวะอิซาลัมยัซกุริสมัลลอฮ์อินดะมัตอามีเมื่อเวลาจะกินอาหารปุ๊บเนี่ยเขาลืมกล่าวบิสมิลลาห์อีกชัยฏอนก็จะบอกกับพวกของมันว่าอัดรักตุมุลมาบีดวัลอาชาวันนี้เรามีทั้งที่นอนเรามีทั้งที่กินด้วยสบายเลยดังนั้นการเข้าบ้านของเราไม่ใช่เราเป็นเหตุที่พาชัยฏอนเข้าบ้านดังนั้นเวลาลูกเข้าบ้านหลานเข้าบ้านสลามอย่างนี้เนี่ยชัยฏอนตามมาแล้วออกไปใหม่ดิ้งเอาชัยฏอนออกไปก่อนแล้วก็สลามเข้ามาต้องบอกไว้นั่นนะไม่งั้นชัยฏอนนบีบอกคนเข้าบ้านไม่ให้สลามนะชัยฏอนจะเข้ามาด้วยดังนั้นเราต้องบอกลูกของเราต้องบอกหลานของเราดังนั้นบางคนพาชัยฏอนเข้าบ้านมาไม่รู้ตัวนะก็จึงเกิดสิ่งที่ไม่น่าคิดนะที่เกิดขึ้นที่น่าจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์อยู่สามีภรรยาดีกันตั้งนานพอเดินเข้าบ้านไม่สลามเนี่ยพักเดียวเกิดมีเรื่องแล้วลูกฟัดกันนะทะเลาะกันแย่งไอ้นั่นกันแย่งของเล่นกันไอ้นั่นนี่นี่นะเกิดขึ้นในอะไรฮะในครอบครัวดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงสอนพวกเราเมื่อเราเข้าบ้านของเราเนี่ยเราต้องให้ค่าความสำคัญของการที่อยู่ในบ้านนะต้องให้ความสำคัญที่กับหนึ่งเป็นการตะฮียะหนึ่งด้วยกับตัวให้เกียรติกับตัวเราเองด้วยบางครั้งเราเข้าบ้านตัวเองนะไม่ให้เกียรติตัวเองเลยไม่กล่าวซาลามอัลลอฮ์แล้วไม่ให้เกียรติกับบ้านตัวเองด้วยโดยที่ไม่กล่าวซาลามดังนั้นคนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ย
จะเป็นชีวิตที่อัตคัดแรนแค้นอยู่ไม่มีความสุขหรอกไม่รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับดูอาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยที่เรานะใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้อะไรครับได้คุณงามความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวใครได้ดูอาเข้าบ้านยังดูอาเข้าออกบ้านนะพอได้เนาะเข้าบ้านว่าไงครับเออแค่นี้นะอ้าวมีอันนั้นอ่ะก็ได้แต่เข้าบ้านมีเข้าเอาสั้นๆแค่นั้นนะได้มีดูอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเรานะครับท่านนบีบอกอย่างนี้ครับเมื่อเวลาเข้าบ้านอ่านอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะคอยรอลมาวลาจีวะคอยรอลมักราจีบิสมิลลาฮิวะลาจนาวะบิสมิลลาฮิคอราจนาวะอัลลอลาฮิรับบานาตะวักกัลนาอัลลอฮ์จดให้จดได้ป่ะจดได้ไหมอัลลอฮ์นี่ผมเลยลืมมันเต็มนี่เลยแล้วมันผมก็ลืมมีอัลลอฮ์ขอมาอัพทีนะฮะนะยิ่งสมองไม่ค่อยดีด้วยนะอัลฮัมดุลิลลาห์แต่อัลลอฮ์ให้นะพวกเรานะท่านนบีบอกว่ากลุ่มใดก็ตามที่มาศึกษาวิชาความรู้เนี่ยมาลาอิกะฮ์จะนะครับกางปีกออกแล้วก็ห่อหุ้มนะครับกลุ่มชนนั้นที่ได้มีการพูดคุยในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เรากำลังฟังกำลังพูดคุยเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์รู้ไหมครับว่ามาลาอิกะฮ์กำลังอบอุ้มพวกเราอยู่นะอบอุ้มพวกเราอยู่อัลลอฮ์หมายความว่าเราเนี่ยอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ทรงมาลาอิกะฮ์มาอบอุ้มเราท่านนบีบอกนะครับว่าหลังจากนั้นก่อนที่จะเข้าบ้านคือขอดุอาตอนนี้แล้วก็ให้สลามขอดุอานะครับนั่นนบีบอกว่าใครเมื่อออกจากบ้านของเขาเขากล่าวอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะคอยรอลเมาลาจีวะคอยรอลมักรอจีบิสมิลลาฮิวะลาจนาวะบิสมิลลาฮิคอรจนาวะอัลลอฮิรับบานาตะวักกัลนาวะอัลลอฮิรับบานาตะวักกัลนานะครับซุมมายุสลิมอาลาอัลลีพอกล่าวดูอาต้นนี้เสร็จให้สลามกับใครนะกับคนที่อยู่ในบ้านของเรานี่คือสิ่งที่เราน่าจะให้ความสำคัญนะฮะนะเรื่องเล็กๆ เรื่องอะไรนะยิ้มเรื่องง่ายๆที่เราพลาดไม่ได้ชีวิตของเราเนี่ยอะไรฮะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ดังนั้นพวกเราอย่าพลาดนะฮะสิ่งดีๆแบบนี้สิ่งที่ใกล้ตัวแบบนี้เพื่อที่เราจะเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจและหะดีษสุดท้ายที่อยู่ในชีตของเรานะครับท่านนบีสอนว่าอิกลิกุลอับวาบวัซกุริสมัลลอฮิอะลัยฮิฟะอินนัชชัยฏอนลายุฟตะฮุละบาบันมุกละกอท่านนบีบอกนะครับว่าท่านทั้งหลายจงปิดประตูด้วยกับการกล่าวนามของอัลลอฮ์ว่าบิสมิลลาห์เมื่อปิดประตูแล้วกล่าวนามบิสมิลลาห์เสร็จแล้วนบีบอกว่าชัยฏอนไม่สามารถที่จะเปิดประตู
ที่กล่าวบิสมิลลาห์ได้ไม่สามารถที่จะเข้ามาจากประตูรั้วหน้าต่างที่กล่าวบิสมิลลาห์ได้นะเราปิดก็ปิดลงกรก็คือลงกรนะมีข้างล่างข้างบนใส่หมดเลยชัยฏอนเข้าได้ไหมได้ถ้าหากว่าเราไม่อะไรครับไม่กล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนเข้าได้แต่ถ้าหากว่าเราจะปิดเราจะปิดประตูกล่าวบิสมิลลาห์ดังนั้นเรานั้นจะได้ความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ไม่ไกลตัวพวกเราเลยในการที่เราจะร้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคุณงามความดีถึงเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆว่าชีวิตผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาอะไรครับเวลาอยู่กับใครอยู่กับครอบครัวของเราแต่ได้รับความจำเริญได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับให้เราตอนนี้ตอนนี้ออกจากบ้านเข้าบ้านได้แล้วยังได้นะได้ยังได้นะออกมาแชร์จดแล้วดังนั้นเข้าบ้านได้นะเดี๋ยวเสร็จเนี่ยกลับไปเข้าบ้านได้เลยนะไม่ใช่ไปที่อื่นนะไม่เข้าบ้านแล้วแชร์แล้วแชร์ไปที่อื่นไม่ได้นะต้องเข้าบ้านนะพอเรียนรู้เลยเวลาเข้าบ้านเข้ายังไงเนี่ยแชร์ไปหาเจอไม่เข้าบ้านอ๋อเอาถ้าหากว่าเอาไม่ได้เยอะเอาสิ่งที่ง่ายนะอัสสลามุอะลัยกุมอย่างน้อยนะแค่นี้ไม่พอนะต่อรองเลยนะนบีสอนไว้เต็มแหละเอาแชร์อ่านได้แค่นี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะอ่านได้เยอะกว่านี้นะความจำเหลือน้อยความจำเหลือน้อยจดเอ้าแต่มีอยู่อย่างนึงบางคนดีมากเลยฮะพอจำไม่ได้ปุ๊บใช่ไหมฮะเขาไปร้านที่เขาขายเกี่ยวกับร้านหนังสืออิสลามเนี่ยเขาจะไปซื้อสติกเกอร์ที่มีอะไรครับดูอาต้นเนี้ยแปะไว้หน้าบ้านไม่ใช่แปะแล้วไม่อ่านนะแปะเพื่อที่เตือนเรานี่แหละอ่านอะไรนะจำไม่ค่อยได้เนี่ยไปอ่านก่อนที่จะเข้าหรือว่าเขียนเองบางคนเนี่ยหลานๆลูกๆของเราเนี่ยหล่อคอสสวยๆคัดสวยๆนะเขียนตัวใหญ่ๆสวยงามแปะนะแปะไว้หน้าประตูแปะไว้หน้าบ้านแล้วก็อ่านก่อนเข้าแล้วกำชับนิดนึงนะบอกลูกบอกหลานเวลาเขียนให้กีเขียนให้โต๊ะนะเอาตัวใหญ่ๆหน่อยนะนะเอาตัวใหญ่ๆหน่อยกีกับโต๊ะจะได้อ่านเห็นนะอ่านทุกวันนะครับอินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้ไปเองนะครับวันนี้เมาเลชนะครับก็เป็นแปลว่าแกแปลว่าข้าวครับผมนะแปลว่าการเข้ามาของเราดังนั้นเวลาเราขอดุอานะก็คือเข้าก็เข้าด้วยกับความดีออกก็ออกด้วยกับสิ่งที่ดีดังนั้นไม่ว่าเราจะเข้ามาในบ้านของเรานะไม่ว่าจะการมักรอจไม่ว่าการออกของเราให้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อะไรครับได้ทรงคุ้มครองทั้งหมดเลยจำไหมนะบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮฺมาจากอะไรวะลัจนาการเข้าของเราด้วยพระนามของอัลเลาะห์ด้วยกับการเข้าของเราด้วยพระนามของอัลเลาะห์ขอรัชดาด้วยกับการออกของเรานะครับเป็นของอัลเลาะห์หมดเลยวะอะลัลลอฮิร็อบบะนาตะวักกัลนาแล้วเรามอบหมายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามที่เราเข้าและในยามที่เราออกมอบหมายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควรนะครับแก่เวลานะครับสำหรับการพูดคุยในเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้นะ
แค่การเข้าออกบ้านเรารู้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ใกล้ตัวแบบนี้จะเข้าบ้านจะออกบ้านเราทำถูกวิธีแล้วนะครับเราทำถูกวิธีแล้วขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูครับนี่แหละการปิดประตูเนี่ยเวลาจะปิดประตูบิสมิลลาห์แล้วปิดประตูไปแต่ในนี้เขาบอกว่าให้บิสมิลลาห์ครับผมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ปิดด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์นะดังนั้นก็อยากที่จะให้พวกเราทำอะไรแบบง่ายๆทำอะไรแบบคาด้วยกับความเข้าใจทำแบบด้วยกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งที่เราออกกับบ้านทุกวันเข้าบ้านทุกวันตอนนี้ออกบ้านแล้วได้บุญนะเข้าบ้านแล้วได้บุญนะทุกวันเราเข้าบ้านออกบ้านไม่ค่อยได้บุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเราออกบ้านคนต่างศาสนิกเขาก็ออกบ้านเหมือนกันเข้าบ้านเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์แต่เราที่เราได้บุญเราทำตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้ก็ต้องนะจากลากับท่านพี่น้องว่าเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์